สวัสดีครับนี่อันเซนเลยนะฮะคลิปแรกของเช้าวันที่30มิถุนายนนะฮะบอกตรงนะฮะสินค้าตัวนี้ยุคนี้ไม่มีแล้วสีเขียวนะฮะราคาความหมายคือขายได้นะครับพีโอนคือมือสองนะครับมีค่าขนส่งเล็กน้อยนะครับรู้ไหมฮะคือรู้จากภาพนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้แล้วนะว่ามันคือของเก่านะครับแต่ปีไหนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสีเขียวแปลว่าขายได้สงสัยมั้ยฮะอะไรเนี่ยของเก่าทูดอวิทอ่านก็อ่านยากนะฮะภาพยังไม่ค่อยชัดเลยมันคืออะไรเอาง่ายๆนะฮะสมัยผมเด็กๆยังมีอยู่นะครับแต่ว่าโลกยุคนี้นะฮะยุค2018นะครับหรือปี2561แทบจะหายไปจากโลกนี้แล้วนะครับหรือว่าผมไม่มีเด็กก็ไม่รู้มันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้นะฮะเฉลยเลยปังมันคือตุ๊กตากระดาษพร้อมชุดคุณเคยไหมครับผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะผมว่ายุคผมทันนะครับหลายๆคนเห็นปุ๊บทันแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่สักอายุ10กว่าๆ20เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รู้จักเพราะยุคนี้จับมือถือกันหมดแล้วหรืออาจจะมีแอปพลิเคชันที่มันเล่นตุ๊กตาแนวเนี้ยแต่มันไม่ใช่กระดาษไงมันไม่ใช่ยุคเก่าเราแล้วมันยังไงมันก็มีฝรั่งเอามาขายไงแล้วคนที่ยังซื้อ eBay ก็ยังมีคนยุคเก่าอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นนะที่บ้านใครนะฮะของเก่าเก็บซื้อมาแล้วไม่ได้กงไม่ได้แก่นะฮะยังเป็นหน้าอยู่นะครับเอามาพรีเซนต์ได้เลยของไทยนะฮะแต่ต้องอย่าเพิ่งแก่นะส่วนใหญ่บางคนซื้อมาแล้วแก่แล้วไงนะครับหรือคุณอาจจะพรีเซนต์ยังไงก็ได้แหละนะครับโอ้ยไอเนี้ยผมรับรองคุณดูราคาดิแผ่น 2,500 สมัยเราเด็กๆซื้อกันเท่าไหร่เองกี่บาทเนี่ยนะครับแล้วถ้าเก็บไปมันเป็นกระดาษอ่ะมันก็มีสิทธิ์จะเสียหายใช่ไหมเอามาขายดีกว่านะครับเอามาขายดีกว่าเก็บไว้ทำไมเก็บไปดิปลวกกินด้วยนะนะครับส่วนเพื่อนๆสมาชิกนะครับโอทออนไลน์ Data Hurricane นะครับเหมือนเดิมนะฮะทักมาว่าตุ๊กตากระดาษนะครับพร้อมกับ Gmail ของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยลิงก์ให้นะฮะแล้วก็อาจจะยกโหมดให้ด้วยนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเปิดไอเดียให้กับหลายๆคนนะที่ไม่รู้จะขายอะไรหาอะไรไม่ขายไม่ได้สักทีนะครับแต่ที่นี่โอทออนไลน์มีสอนด้วยนะฮะพร้อมเครื่องมือให้คุณไม่ต้องรอผมประกาศอย่างนี้วันละชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นบางชิ้นเซ็นเซอร์ไม่เห็นด้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแจกเฉพาะคนเรียนก็สนใจนะฮะติดต่อเรียนได้นะครับมีทั้งเรียนออนไลน์มานั่งเรียนนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้นะครับที่ LINE @YouTubeFacebook นะฮะ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะ Facebook อย่าลืมกดอะไรกดติดตามนะฮะแล้วก็ทุกโพสอ่ะส่วน LINE @ก็@ข้างหน้าด้วยนะฮะทักทายเข้ามาได้สนใจเรียนสอบถามได้ตลอดนะครับท้ายคลิปนะฮะหวังว่าคลิปวันนี้นะฮะจะเป็นไอเดียจุดประกายนะครับผมบอกเลยคุณยังมีของใกล้ตัวเยอะมากที่หลายๆคนไม่รู้ตัวว่ามันทำเงินได้หวังว่าคลิปนี้จะจุดประกายให้คุณนะฮะถ้าใครบอกว่าอุ๊ย eBay มันยากเอ้าคนหนึ่งเขาเริ่มทำไปตั้งกี่คนแล้วถ้าใครบอกน่าทำแต่ไม่ทำสักทีก็ไม่รู้ช่วยยังไงแล้วนะฮะแต่ประเด็นก็คือจะเรียนกับผมก็ได้จะทำเองก็ได้จะเรียนคนอื่นไม่ว่ากันนะฮะแต่ที่นี่โอทออนไลน์เรามีเครื่องมือพร้อมทั้งเทเลพีคทั้งลิงก์ eBay กดปุ๊บเห็นของขายได้เปิดไอเดียให้คุณผมมั่นใจว่าเครื่องมือผมครบอยู่โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ